7งวดติดแม่รู้ป่ะที่ผ่านมาหวยล็อกเยอะมากอ้าวทำไมเธอไปพูดคำว่าหวยล็อกได้ยังไงไปเขาเรียกว่าอะไรวะพี่เก๋พูดอ่ะเอออันพูดผิดอันเกือบแล้วหวยล็อกไม่ผิดนะเมื่อกี้แขนมันล็อกไงนี่คุณดูเล็กอันจากแม่เล็กอันน้ำหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่วันนั้นเขาส่งแอนนาทีวีภูติดต่อบอกว่าจะมาออกรายการฉันนางบอกนางจะมาแต่วันนี้นางโดนรวบตึงไปแล้วคนก็ถามว่าเอ้าทำไมน้ำหนึ่งผู้ที่แบบใบ้เลขเด็ดครับทำไมแบบว่าโดนรวบตึงนะฮะแปดงวดซ้อนคุณดูถึงงวดวันที่2พฤษภาคมที่ชาวบ้านถูกกัน48ล้านที่เจ้ามือหนีเลยอ่ะคือวันนี้ตำรวจที่นครราชสีมาเนี่ยแม่น้ำหนึ่งฮะคือนางโพสต์ใน Facebook คิดถึงทูบเวลาที่เราจุดแล้วมันเป็นตัวเลขออกใช่ไหมครับจะมีเลขในทูบนางให้มา8งวดติดอ่ะแล้วตรงๆเลยวันนี้ตำรวจรวบตึงเนื่องจากที่ว่านางเนี่ยก็ใบรู้สึกจะเป็นการเด็ดดอกไม้แล้วก็นับกลีบดอกไม้ใช่ไหมหรอรู้สึกจะเป็นการกลีบดอกไม้ทูบทูบเหรอนี่998อ่ะวันนี้นะวันนี้ล่าสุดอะที่ดอกไม้ลูกไปนับจะกรีบดอกไม้แล้วปรากฏว่านางใบ้หวยอะนางใบ้ลอตเตอรี่ไม่ได้มีความผิดนะฮะนางไม่ได้มีความผิดในการใบ้ลอตเตอรี่ใบ้แต่ปรากฏนางไปปักหมุดที่เว็บพนันออนไลน์ไงหมายถึงว่าอ้าวเอาเลขนี้แต่มีการปักหมุดที่เว็บพนันออนไลน์มันก็เลยมีความผิดว่าอาจเข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ประชาชนร่วมกันเล่นการพนันตำรวจก็เลยบอกว่าพฤติกรรมของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยมีการไลฟ์ในระหว่างที่นางไลฟ์เนี่ยนางเชิญชวนให้ประชาชนไปเล่นการพนันด้วยการเป็นหวยใต้ดินพนันออนไลน์ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ต้องรวบรวมหลักฐานใน Facebook ที่มีลักษณะนะฮะเลขเนี่ยวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีชักชวนแฟนคลับให้ไปเล่นพนันหวยใต้ดินออนไลน์พร้อมปักหมุดชื่อเว็บไซต์ด้วยมันก็เลยผิดเข้าข่ายผิดตามพ.ร.บ.การพนันนะฮะเขาก็เลยมาดูว่าแม่น้ำหนึ่งก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าระบุว่าสาเหตุที่ตำรวจเข้ามาพบที่บ้านพักน่ะก็เนื่องจากตนเนี่ยแหละทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ไม่ใช่เรื่องที่ใบหวยแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันว่าสามารถหลังจากที่คนก็จะเอาแล้วสิวันนี้วันที่14ตายแล้วน้ำหนึ่งรอดูน้ำหนึ่งพรุ่งนี้อ่ะเพราะอีกวันมันวันเศรษฐกิจแห่งชาติน้ำหนึ่งจะทำน้ำหนึ่งบอกเวทอามินิตรอหน่อยละมันลืนนางยังจะจุดทูบอยู่จุดได้ไม่ได้ผิดนางยังจะจุดนางไม่ได้ผิดแต่นางไปปักหมุดการพนันออนไลน์น่ะผิดครับยังไงต่อฮะผิดตรงที่ว่าชักชวนเล่นการพนันเพราะมีการปักหมุดเว็บพนันออนไลน์นั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับแม่น้ำหนึ่งนะฮะยังชี้แจงเพิ่มเติมจากการไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีการถูกบังคับขู่เข็นหรือว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรังแกแต่อย่างใดแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจมาซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะตนเองก็เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคือมีการปักลิงก์เว็บพนันออนไลน์เราลองฟังเสียงนางเลยดีไหมน็อตได้ครับผมลองฟังเสียงนางเลยอะเจ้าหน้าที่เข้ามาเยอะจริงค่ะแต่มาก็มาชี้แนะมาแนะนำว่าตรงนี้เราทำได้ตรงนี้เราทำไม่ได้ตรงนี้เราผิดตรงนี้เราไม่ผิดมาให้คำปรึกษามาให้คำชี้แนะแล้วก็มาตรวจสอบในส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดหนึ่งบอกเลยว่าไม่ได้มีการถูกบังคับขู่เข็นให้มาไลฟ์สดแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่เข้ามาทำตามหน้าที่ของเขานะคะและความผิดหนึ่งทำจริงหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งทำจริงและหนึ่งก็ขอโทษนับจากนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะครับคือจะไม่มีการปักหมุดเว็บพนันอีกแล้วแต่ใบหวยเหมือนเดิมแต่จะบอกว่าไงรู้ไหมว่าเลขที่นางให้อ่ะวันนี้ฉันเอาเงินไปสร้างพญานาคที่ทางขึ้นปู่อือลือนะเลขเดียวกันเลยอ๋อเหรอจำนวนเงินบริจาคจำนวนเงินคือวันนี้อยู่ดีฉันลงไอจีอ่ะรับบริจาคสร้างพญานาคหนึ่งชั่วโมงมันได้เป็นล้านๆเลยอ่ะฉันก็เลยต้องรีบปิดเธอเลขอะไรแม่เลขเดียวกันเลยเลขตรงไหนเลยอย่าไปบอกมโนเลขหน้าหรือเลขหลังล่ะทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะเลขเดียวกันเลยให้มโนอ่ะมโนส่งไลน์มีเจ็ดหลักนะสิบหลักนี่ไงเลขอยู่ที่มันอ่ะใช่ค่ะมโนส่งให้หน่อยนะเลขเดียวกับแม่น้ำหนึ่งราศีฉันเงินจะหล่นทับ